พราะการทำงานคือส่วนสำคัญของชีวิตในยุคที่ภูมิทัศน์และความต้องการของตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยถูกแทนที่ด้วยจักรกลอัจฉริยะในอนาคตอันใกล้การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะ hard skills และ soft skills เพื่อเสริมจุดแข็งของตนเองในสายวิชาชีพนั้นๆเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานที่หลากหลายเพื่อรองรับความเสี่ยงหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสายงานหรือเพื่อให้ตนเองสามารถทำงานเสริมตามความชอบหรือความจำเป็นได้ดังนั้นการฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะในศาสตร์สาขาที่เราสนใจจึงเป็นการยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพที่สามารถทำให้เราแตกต่างอย่างมีศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรก็ตามทักษะบางอย่างยังคงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตการทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานในสายอาชีพใดก็ตามทั้งทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือแม้แต่ทักษะการบริหารจัดการเวลาไทยมุกเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่หลากหลายทั้งในกลุ่มทักษะที่จำเป็นต่อทุกสาขาอาชีพและกลุ่มทักษะเฉพาะสายงานเราจึงทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาต่างๆที่นำเสนอมีความครอบคลุมทุกความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันตัวอย่างรายวิชายอดนิยมในกลุ่มทักษะสำหรับตลาดงานหรือ Skill for Job Market บนไทยมุกในปีพ.ศ. 2564เช่น Logistics และโซ่อุปทานเบื้องต้นการผลิตหนังสั้นการเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่21การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมรวมถึงรายวิชาอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด